เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับ7วัน7คืนนับจากพรุ่งนี้ไป7วันถ้าอยู่รอดจนครบ7วันก็จะไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าอยู่ไม่ถึงก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดร้ายกับเองแค่ไหนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นคุณเม่นเพิ่งจะเริ่มฝึกงานเป็นเซลล์ฝึกหัดตอนฝึกงานแรกๆก็จะมีเซลล์รุ่นพี่มาพารุ่นน้องไปเทรนงานหลังจากจบเทรนก็จะปล่อยให้ออกไปขายด้วยตัวเองซึ่งงานแรกที่คุณเม่นได้เริ่มขายงานเองคนเดียวคือจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานคุณเม่นออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงตัวจังหวัดก็ตกเย็นเข้าไปแล้วจึงหาโรงแรมเพื่อพักผ่อนจนมาเจอโรงแรมหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากคุณเม่นก็ได้ห้องพักที่ชั้น7ห้องของคุณเม่นอยู่สุดทางเดินเป็นห้องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนิดนึงบรรยากาศภายในห้องก็เหมือนโรงแรมทั่วไปซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำมองตรงเข้าไปก็จะเป็นที่นอนเลยที่นอนไปก็จะเป็นกระจกระเบียงคุณเม่นจัดเข้าของเสร็จก็ไปอาบน้ำแล้วก็นอนหลับไปคุณแม่นตื่นเช้ามากประมาณ5 กว่าตื่นมาก็รู้สึกหิวอยากจะลงไปหาอะไรกินซึ่งทางโรงแรมก็จะมีพวกขนมแล้วก็กาแฟให้ทานตอนเช้าคุณแม่นก็ลงลิฟต์ไปที่ชั้น1บริเวณตรงข้ามเคาน์เตอร์จะมีโต๊ะที่นั่งสำหรับให้แขกมานั่งทานอาหารเช้ากันคุณแม่นั่งอยู่สักพักก็สังเกตว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่แต่งตัวเรียบร้อยมากนั่งกดโทรศัพท์แล้วก็ทำงานอยู่คุณแม่นั่งห่างจากผู้ชายคนนั้นประมาณ2 โต๊ะซึ่งพี่เขาจะนั่งอยู่ติดประตูทางออกคุณแม่นก็มองเขาด้วยความสงสัยว่ามานั่งอยู่ตั้งนานแล้วแต่ไม่เห็นกินอะไรเลยจนกระทั่งพี่เขารู้ตัวว่าคุณแม่นกำลังมองอยู่จังหวะที่สบตากันเขาทำท่าเหมือนไม่พอใจคุณแม่นที่มองมาหาเขาจึงลุกขึ้นมาแล้วเดินตรงมาที่คุณแม่นทันทีพอมาถึงโต๊ะคุณเม่นเขาก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับด้วยความที่กลัวเพราะเป็นคนต่างถิ่นคุณเม่นเลยพูดไปว่าผมเห็นหน้าพี่คุ้นๆน่ะนึกว่าเป็นคนรู้จักผมขอโทษด้วยนะครับหลังจากที่ฟังคุณเม่นตอบเขาก็นั่งลงคุยต่อทันทีแล้วนี่น้องมาจากที่ไหนอ่ะสำเนียงไม่ใช่คนแถวนี้นี่คุณเม่นก็ตอบไปว่าผมเป็นคนกรุงเทพครับพี่พอดีมาทำงานแถวนี้อ่ะซักถามกันไปมาถึงรู้ว่าเป็นเซลล์เหมือนกันด้วยความที่ทำงานในอาชีพสายเดียวกันก็เลยคุยกันยาวจนพี่เขาถามขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าทำงานเซลล์เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆไหมอย่างเช่นผีวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับอะไรอย่างนี้คุณแม่นก็บอกว่าส่วนตัวผมไม่เคยเจอเลยครับคุยกันไปเรื่อยๆจนพี่เขาพูดขึ้นมาว่าพี่อ่ะทำงานอาชีพนี้มาหลายปีแล้วแต่พี่เคยเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิตเป็นครั้งเดียวที่พี่คิดว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยล่ะถ้าอยากฟังพี่จะเล่าให้ฟังคุณเม่นแม้จะกลัวแต่ก็ชอบฟังเรื่องผีมากจนขอให้พี่เขาเล่าให้ฟังพี่เขาจึงเล่าต่อว่าพี่เขาชื่อต้นทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วเขาได้รับมอบหมายให้มาทำงานในพื้นที่เขตภาคอีสานและได้มาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งพี่ก็ไปหาลูกค้าตามปกติภายใน1 วันก็จะเดินทางไปหลายอำเภอเพื่อที่จะเก็บยอดในวันนั้นให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งเวลาผ่านไปช่วงประมาณ 5-6 โมงเย็นท้องฟ้าเริ่มมืดรู้สึกว่าจะต้องเดินทางกลับที่พักก็เลยขับรถกลับมาที่โรงแรมขับมาได้สักระยะหนึ่งตอนนั้นประมาณ1 ทุ่มกว่าจู่ๆก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นขับรถอยู่กลางเขาซึ่งเป็นถนนเส้นที่ผ่านมาทางโรงแรม2 ข้างทางไม่มีปั๊มแน่นอนและระยะทางที่กว่าจะถึงโรงแรมก็ค่อนข้างไกลพอสมควรจึงตัดสินใจจอดรถข้างทางแล้วยืนฉี่ข้างทางเลยพอฉี่เสร็จก็ขับรถต่อจนมาถึงที่พักด้วยความที่เพลียจากการทำงานจึงอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเลยก
่อนนอนก็จะเปิดประตูห้องน้ำไว้นิดนึงเพื่อให้มันมีแสงลอดออกมาพอนอนได้สักพักก็รู้สึกว่าบรรยากาศภายในห้องมันเริ่มเย็นแปลกๆมันเย็นมากเย็นจนหนาวสั่นเลยตัดสินใจเอาผ้าห่มคลุมตัวแต่จังหวะที่เอื้อมมือจะไปหยิบผ้าห่มอยู่นั้นจู่ๆแสงจากห้องน้ำก็วูบหายไปเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านพี่จึงลืมตาแล้วก็มองไปที่แสงไฟในห้องน้ำแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนี้มีลักษณะที่แปลกมากๆคือจากพื้นถึงเพดานห้องพักมันสูงมากแต่ผู้หญิงคนนี้เธอยืนเท้าติดพื้นแต่หัวนั้นก็ติดเพดานเช่นกันลักษณะร่างกายของเธอผิดปกติไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขาที่ยาวผิดปกติแขนก็ยาวมากๆส่วนผมนั้นยาวจนถึงสะโพกเธอใส่ผ้าถุงและเสื้อคอกระเช้าเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ท่ายืนของเธอมันแปลกมากมือหนึ่งจับไปที่ผ้าถุงพยายามดึงไม่ให้ผ้าถุงหลุดส่วนมือข้างขวากุมไปที่หัวไหล่ข้างซ้ายแล้วมองมาที่พี่ความรู้สึกพี่เหมือนเขายืนมองนานมากแล้วเหมือนได้ยินเสียงเขาพูดขึ้นมาว่ากูเลือกมึงกูจะเอามึงเนี่ยแหละแล้วพี่ก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ดังดูเวลาตอนนั้นก็ประมาณ8โมงกว่าๆด้วยความที่พี่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนก็เลยคิดไปว่าคงแค่ฝันไปจากนั้นพี่ก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วไปทำงานปกติจนทำงานได้สักพักก็รู้สึกว่าวันนี้จะทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดไม่ว่าจะเป็นการคุยกับลูกค้าเสนอขายสินค้าพูดอะไรไปลูกค้าก็ไม่พอใจเหวี่ยงใส่โมโหใส่จนรู้สึกว่าวันนี้มันซวยจังแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าปวดไหล่มากๆปวดแถวๆช่วงต้นคอแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะขับรถมากเกินไปก็เลยไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งคุยกับลูกค้ารายสุดท้ายเสร็จกำลังจะเดินกลับมาที่รถก็ได้เดินสวนกับพระธุดงค์รูปหนึ่งในขณะที่กำลังเดินสวนกันพระรูปนั้นก็หันมามองที่พี่แล้วก็ทักว่าโยมไปหาวิธีเอาเขาออกซะเขาไม่ได้หวังดีกับโยมนะพอพูดจบพระท่านก็เดินไปพี่ก็สงสัยว่าทำไมพระถึงพูดอย่างนี้อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าเพราะวันนี้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ก็เก็บทุกอย่างไว้ในใจแล้วก็ขับรถกลับที่พักพี่ต้นใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ประมาณ 2-3 วันพอเข้าวันที่4อาการก็เริ่มหนักขึ้นพี่ต้นเริ่มกินอะไรไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าอาหารไม่สะอาดมีแต่กลิ่นเหม็นคาวเหมือนของเสียกินอะไรเข้าไปก็จะอ้วกออกมากินได้เพียงแต่น้ำจนหนักเข้าพี่ต้นเริ่มไม่ไหวรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเลยตัดสินใจโทรกลับไปหาแม่พี่ต้นก็เล่าให้แม่ฟังตั้งแต่เรื่องอาการปวดเรื่องที่กินข้าวไม่ได้แล้วก็เรื่องที่มีพระธุดงค์มาทักด้วยพอเล่าจบแม่พี่ต้นก็พูดสวนกลับมาเลยว่าวันนี้ไม่ต้องไปไหนนะเดี๋ยวแม่นั่งรถไปหาแม่พี่ต้นก็นั่งรถจากกรุงเทพมาหาพี่ต้นที่โรงแรมวันนั้นเลยพอมาถึงแม่ก็พูดกับพี่ต้นว่าแม่นัดพ่อหมอไว้เป็นพ่อหมอที่แม่รู้จักเขาอยู่แถวนี้พอดีเดี๋ยวจะพาไปให้พ่อหมอช่วยดูพอไปถึงบ้านพ่อหมอภายในบ้านก็จะมีสวนเป็นสวนต้นไม้ใหญ่ดูแล้วร่มรื่นส่วนบ้านพ่อหมอนั้นจะอยู่ด้านในสุดจะมีทางรถจากในบ้านผ่านมาถึงประตูรั้วด้านหน้าพอพี่ต้นจอดรถเปิดประตูรั้วก้าวเข้าบ้านไม่ถึง5ก้าวพ่อหมอแกก็รีบวิ่งลงมาจากบ้านมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วชี้มาที่หน้าพี่ต้นแล้วพูดว่าหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นเลยมึงไม่ต้องเข้าบ้านกูพี่ต้นกับแม่ก็ตกใจแม่พี่ต้นพูดกับพ่อหมอว่านี่ฉันเองนะที่โทรนัดกับพ่อหมอไว้ว่าจะพาลูกให้มาดูอาการพ่อหมอก็สายหน้ามองมาที่พี่ต้นและพูดว่ามึงไปทำเรื่องจังไรอะไรมาทำไมเขาถึงโกรธมึงขนาดนี้ทำไมเขาถึงเล่นกับมึงได้แรงขนาดนี้ซึ่งตอนนั้นพี่ต้นกับแม่ก็งงกับคำถามของพ่อหมอเพราะพี่ต้นแกก็จำได้ว่าตั้งแต่มาจังหวัดนี้ก็ทำงานปกติไม่ได้ไปรบกวนใครเลย
ด้วยความที่พ่อหมอแกเป็นคนพูดเสียงดังก็ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูทุกคนทำหน้าหวาดกลัวและตกใจมากได้แต่ยืนมองอยู่หน้าบ้านแต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาพ่อหมอก็เลยพูดว่าตอนเนี้ยกูช่วยอะไรมึงไม่ได้ให้ไปวัดก่อนไปให้พระท่านอาบน้ำมนต์กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาใหม่แม่กับพี่ต้นก็สงสัยแต่ทำอะไรไม่ได้เลยตัดสินใจพาพี่ต้นไปวัดตามคำแนะนำของพ่อหมอพอมาถึงวัดก็ให้หลวงพ่ออาบน้ำมนต์ถวายสังฆทานทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนกลับพระท่านก็เดินมาหาพี่ต้นแล้วรดน้ำมนต์ให้พี่ต้นอีกรอบพร้อมกับพูดให้พี่ต้นสงสัยขึ้นอีกประโยคหนึ่งว่าอาตมาช่วยได้แค่นี้นะโยมที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะตอนนั้นพี่ต้นเริ่มมั่นใจแล้วว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับตนเองแน่นอนพี่ต้นกับแม่ก็พากันกลับมาที่โรงแรมด้วยความเป็นห่วงแม่จึงนอนห้องเดียวกับพี่ต้นนอนหลับไปได้สักพักพี่ต้นก็ฝันเหมือนกับครั้งที่แล้วฝันว่าบรรยากาศในห้องเริ่มหนาวเย็นจนขนลุกจึงลืมตาขึ้นมาเอื้อมมือไปหยิบผ้าห่มแต่ว่าคราวนี้ขยับตัวไม่ได้ทำได้แค่เพียงกรอกตาไปมาในจังหวะที่พี่ต้นกรอกสายตาขึ้นไปข้างบนหัวเตียงก็เห็นเป็นร่างคนซึ่งพี่ต้นจำได้แม่นเลยว่าเป็นร่างเดียวกันกับที่ยืนอยู่ปลายเตียงคราวที่แล้วแต่ว่าคราวนี้เขากลับมานั่งอยู่ที่หัวเตียงหัวเตียงนอนเป็นไม้เล็กๆความกว้างไม่กี่เซนติเมตรแต่ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ในท่าชันเข่าพร้อมกับเอนตัวลงมามองที่หน้าพี่ต้นผมของผู้หญิงคนนั้นยาวลงมากองที่ใบหน้าของพี่ต้นจนมองไม่เห็นหน้าตอนนี้มือของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้จับผ้าถุงกับเสื้อแล้วทำให้เสื้อที่ขาดของเธอห้อยลงมาทำให้รู้ว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เห็นผู้หญิงคนนี้จับหัวไหล่จริงๆแล้วเธอจับเสื้อที่ขาดหลุดลุ่ยอยู่พอเสื้อมันหลุดแล้วห้อยลงมาทำให้พี่ต้นเห็นว่าร่างกายของผู้หญิงคนนี้มีบาดแผลเขียวช้ำไปทั้งตัวขณะที่พี่ต้นกำลังคิดอยู่ว่านี่มันเรื่องอะไรจู่ๆก็มีเสียงแทรกเข้ามาว่ามึงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นเหรอใครก็ช่วยมึงไม่ได้หรอกพี่ต้นสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมไปทั้งตัวตอนนั้นรู้สึกกลัวมากพอช่วงตีสามตีสี่พี่ต้นก็ลุกขึ้นมาเปิดทีวีแล้วหาอะไรทำเสียงก๊อกแก๊กจากพี่ต้นทำให้แม่สะดุ้งตื่นพี่ต้นก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าฝันเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเคยฝันเห็นผู้หญิงคนนี้หลายรอบตั้งแต่มาอยู่โรงแรมนี้พอแม่ได้ยินที่พี่ต้นเล่าให้ฟังก็รู้สึกตะหงิดใจทำให้ทั้งแม่และพี่ต้นไม่มีใครกล้านอนนั่งรอเวลากันจนถึง 7:00 น.จึงพากันขับรถไปบ้านพ่อหมออีกครั้งพอไปถึงบ้านพ่อหมอก็ต้องตกใจเพราะว่าพ่อหมอยกประรำพิธีมาไว้หน้าบ้านเลยแล้วก็บอกว่าเราจะทำพิธีกันตรงนี้จะไม่ให้ขึ้นไปบนบ้านเด็ดขาดด้วยความที่แม่พี่ต้นก็อยากจะช่วยลูกจึงไม่กล้าขัดพอพิธีเสร็จแล้วกำลังจะกลับพ่อหมอก็พูดขึ้นมาประโยคนึงว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำให้หมดแล้วนะที่เหลือก็อยู่ที่เองกับเขาแล้วล่ะว่าทำอะไรด้วยกันมาแค่ไหนนับจากพรุ่งนี้ไปถ้าอยู่รอดครบ7วันเองก็จะปลอดภัยแต่ถ้าอยู่ไม่ถึงก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดร้ายกับเองแค่ไหนยิ่งได้ยินแบบนี้แม่ก็ยิ่งเป็นห่วงพี่ต้นมากขึ้นสั่งให้พี่ต้นโทรไปลางานแล้วรอให้อาการดีขึ้นก่อนถึงค่อยกลับมาทำงานตัวพี่ต้นเองก็รู้สึกว่าไม่ไหวเหมือนกันจึงรีบโทรไปบอกหัวหน้าว่าขอลาพักร้อนแล้วแม่กับพี่ต้นก็ตีรถกลับกรุงเทพวันนั้นเลยกว่าจะถึงกรุงเทพก็ค่ำๆจึงรีบนอนพักพอวันรุ่งขึ้นแม่ก็ได้พาพี่ต้นไปบวชทันทีบวชเป็นเวลา3วันพอบวชเสร็จสึกมาวันแรกแม่ก็ขับพาพี่ต้นไปทำบุญ9วัดทอดกฐินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้บุญใหญ่แม่พี่ต้นพาไปทำทั้งหมดจนครบ3วันเพราะเชื่อในคำที่พ่อหมอพูดว่าให้ทำบุญไว้เยอะๆสะสมบุญไว้
บุญมันจะช่วยหนุนดวงขึ้นไปอีกจนกระทั่งอาการต่างๆของพี่ต้นก็ดีขึ้นตามลำดับถ้ารวมวันที่บวช3วันและวันที่ตระเวนทำบุญกันอีก3วันก็เป็น6วันเหลืออีก1วันก็จะครบ7วันตอนนั้นพี่ต้นเริ่มหายเป็นปกติแล้วไม่มีอาการปวดแล้วก็ไม่ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วทำให้ทุกคนคิดว่าพี่ต้นน่าจะปลอดภัยแล้วเล่าถึงตรงนี้พี่ต้นก็พูดกับคุณเม่นว่าพี่พูดมาขนาดนี้แล้วเองคงรู้นะว่าต่อไปเหตุการณ์จะเป็นยังไงคุณเม่นก็บอกว่าโหพี่โคตรโชคดีเลยว่ะที่รอดมาได้อ่ะพี่ต้นยิ้มพร้อมกับหัวเราะแล้วพูดว่าพี่เจอขนาดนี้เองยังคิดว่าพี่โชคดีอีกเหรอวะแล้วพี่ต้นก็หัวเราะต่อแล้วก้มหน้ามองที่นาฬิกาข้อมือแล้วบอกว่าพี่ต้องไปก่อนนะเพราะพี่แอบออกมานานแล้วถ้าเกิดเขารู้เข้าเดี๋ยวจะโกรธถ้าเขาโมโหแล้วมันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นตอนนั้นคุณเม่นคิดว่าหัวหน้าของพี่ต้นน่าจะดุมากแล้วพี่ต้นก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปขณะที่เดินออกไปก็ไม่ลืมหันกลับมาบอกคุณเม่นว่าพี่ไม่ได้คุยกับใครนานแล้วคุยสนุกมากเลยว่ะเดี๋ยวว่างๆพี่จะเข้ามาคุยด้วยใหม่จากนั้นพี่ต้นก็เดินเลี้ยวหายไปทางโรงจอดรถช่วงเวลาที่คุยกับพี่ต้นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆพอคุณเม่นทานอาหารเช้าเสร็จก็กลับขึ้นห้องไปนั่งเล่นนอนเล่นไปตามเรื่องจนเย็นก็ลงมาหาอะไรกินอีกครั้งลงมาที่ชั้นล่างก็จะเจอพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์2คนพนักงานคนแรกมีหน้าที่คุยกับลูกค้าส่วนอีกคนทำหน้าที่ลงข้อมูลห้องพักในคอมพิวเตอร์คุณเม่นมองไปที่โต๊ะสำหรับลูกค้านั่งทานอาหารก็สงสัยว่าทำไมไม่มีใครมานั่งที่โต๊ะบริเวณนี้เลยนอกจากพี่ต้นที่เจอกันในตอนเช้าจึงเข้าไปถามพนักงานว่าผมสั่งอาหารไปกินบนห้องได้ไหมครับพนักงานก็บอกว่าได้ครับปกติลูกค้าก็สั่งขึ้นไปกินกันบนห้องอยู่แล้วคุณเม่นก็เลยคลายความสงสัยว่าลูกค้าส่วนใหญ่คงไม่อยากลงมากินข้าวข้างล่างกันนี่เองระหว่างที่นั่งรออาหารเพื่อจะนำขึ้นไปกินข้างบนห้องจู่ๆก็คิดถึงพี่ต้นขึ้นมาจึงเดินไปที่พนักงานอีกครั้งพี่ครับพี่ผู้ชายที่แต่งตัวดีๆชื่อว่าพี่ต้นกลับมาหรือยังครับพนักงานได้ยินที่คุณเม่นถามก็ถึงกับมองหน้ากันแล้วคนที่มีหน้าที่คีย์ข้อมูลก็หันมามองหน้าคุณเม่นแล้วก็ส่ายหัวพี่พนักงานอีกคนก็บอกว่าไม่มีครับเขาอาจจะเช็คเอาท์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับคุณเม่นก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากรับอาหารแล้วกลับขึ้นไปบนห้องกินอาหารเสร็จก็ทำภารกิจส่วนตัวต่างๆแล้วก็อาบน้ำเข้านอนพอหลับไปได้สักพักหนึ่งก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะบรรยากาศภายในห้องมันหนาวเย็นมากและด้วยความที่เป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วจึงดึงผ้าห่มมาคลุมโป่งนอนไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกเหมือนมีอะไรตกลงมาบนที่นอนทำให้สะดุ้งจนต้องเปิดผ้าห่มและลุกขึ้นมานั่งดูพอหันไปมองก็เห็นเป็นรูปวาดที่เขาแขวนอยู่บนหัวเตียงซึ่งตั้งแต่มานอนที่นี่2คืนคุณเม่นไม่เคยสังเกตเห็นรูปวาดนี้เลยจึงหยิบขึ้นมาดูเพราะกลัวว่ามันจะเสียหายแล้วโดนทางโรงแรมเรียกเก็บค่าเสียหายแต่จังหวะที่นำรูปไปแขวนที่เดิมคุณเม่นก็ต้องตกใจจนทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเพราะบังเอิญไปเห็นยันถูกเขียนไว้ที่ฝาผนังลักษณะเหมือนยันที่พระมาเจิมตอนขึ้นบ้านใหม่อยู่ตรงตำแหน่งที่แขวนรูปไว้พอดีมันถูกรูปบังไว้มิดคาดว่าน่าจะถูกเขียนไว้นานมากแล้วเพราะรอยดินสอพองมันเริ่มแตกแล้วก็หลุดออกแล้วพอเห็นยันเท่านั้นแหละคุณเม่นรีบเปิดประตูวิ่งลงทางบันไดหนีไฟในสภาพใส่บ็อกเซอร์เสื้อกล้ามตัวเดียวพอลงมาถึงเคาน์เตอร์ก็โวยวายใส่พนักงานใหญ่ว่าเอาห้องอะไรให้พักทำไมถึงมียันอยู่หลังรูปด้วยแถมคุณเม่นยังถือรูปที่มันหล่นลงมาติดมือด้วยพนักงานก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับคุณเม่นก็เถียงกับพนักงานเรื่องยันหลังรูปสักพักคุณเม่นเข้าไปจูงมือพนักงาน
แล้วบอกให้ขึ้นไปดูด้วยกันจะได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแต่พนักงานกลับไม่กล้าขึ้นไปสักพักพนักงานที่นั่งอยู่ตรงคอมพิวเตอร์ก็ลุกขึ้นพร้อมกับเดินมาหาคุณเม่นแล้วก็พูดว่าถ้าน้องอยากรู้นะเดี๋ยวเช้าพี่จะพาไปดูอะไรคุณเม่นสงสัยแต่ก็รอจนถึงเช้าพอ7โมงเช้าพนักงานเคาน์เตอร์เลิกกะพอดีก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์นำแล้วคุณเม่นก็ขับรถยนต์ตามไประยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรขับไปจนถึงทางขึ้นเขาถนนจะค่อนข้างสูงแล้วช่วงนี้เองข้างทางจะมีทางสโลปลงไปและจะมีเสาหลักกิโลต้นหนึ่งอยู่ข้างทางพี่พนักงานจอดมอเตอร์ไซค์ตรงเสาหลักกิโลแล้วเดินมาเคาะกระจกที่รถคุณเม่นถึงแล้วครับคุณเม่นเปิดประตูลงจากรถพนักงานก็เดินนำไปแล้วชี้ลงไปตรงด้านล่างหลักกิโลเมตรซึ่งเป็นข้างทางสโลปลงไปไม่ลึกมากประมาณครึ่งตัวคนลักษณะมันจะเป็นพุ่มหญ้าแล้วก็มีรอยหญ้าเรียบลงไปตรงบริเวณนั้นมีพวกกระทงที่คนเอามาไหว้เป็น10อันแล้วก็มีเสื้อผ้าผู้หญิง 2-3 ชุดพนักงานชี้ไปที่กระทงพร้อมกับพูดมาประโยคหนึ่งว่าตรงนี้แหละครับคือที่ที่พี่ต้นมาเยี่ยวคุณเม่นก็พูดสวนพนักงานไปว่าผมไม่ได้อยากรู้เรื่องพี่ต้นผมอยากรู้ว่าพี่เอาห้องอะไรมาให้ผมพนักงานไม่พูดอะไรพาเดินขึ้นไปทางที่มันสวนขึ้นเขาเดินขึ้นไปประมาณ10กว่าก้าวแล้วก็ชี้ลงไปตรงทางสโลปข้างทางซึ่งลึกประมาณ2เมตรได้แล้วบอกว่าตรงเนี้ยแหละที่พี่ต้นตายคุณเม่นตกใจแต่ก็เชื่อที่พนักงานบอกเพราะว่าตรงนั้นมันมีชุดผู้ชายวางไว้อยู่1ชุดซึ่งจำได้แม่นเลยว่าเป็นชุดที่พี่ต้นใส่ตอนมานั่งคุยด้วยที่โรงแรมเพราะมันปักเป็นชื่อของบริษัทไว้พนักงานบอกว่าคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือแม่ของพี่ต้นวันที่6หลังจากที่พี่ต้นกับแม่กลับมาจากการทำบุญครั้งใหญ่หัวหน้าได้โทรมาบอกว่าวันนี้จะต้องปิดยอดแล้วเป็นที่รู้กันว่าวันที่ปิดยอดคือวันที่เซลล์จะต้องตามไปเก็บเงินลูกค้าทุกรายให้หมดเพื่อให้ยอดเป็นศูนย์ไม่งั้นเซลล์จะต้องเป็นคนรับผิดชอบจ่ายเงินแทนลูกค้าทั้งหมดซึ่งคนที่บ้านเห็นว่าพี่ต้นเริ่มอาการดีขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะหายแล้วจึงปล่อยให้พี่ต้นไปทำงานพี่ต้นขับรถมาถึงโรงแรมก็มืดแล้วแกก็เข้านอนตามปกติพอเช้าก็ออกไปเก็บยอดลูกค้าจนกระทั่งขากลับเวลาประมาณ2ทุ่มพี่ต้นได้ขับรถกลับมาทางนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าพอขับรถมาจนถึงจุดนี้จู่ๆก็หักพวงมาลัยไปเลนขวาแล้วก็พุ่งลงข้างทางไปเลยแล้วตอนนั้นก็มีเพียงรถพี่ต้นคันเดียวเท่านั้นที่อยู่บนถนนไม่มีรถขับสวนหรือตามมาสักคันด้วยความแรงของรถทำให้ร่างของพี่ต้นกระเด็นออกมานอกรถไม่รู้ว่าร่างไปกระแทกกับอะไรจนทำให้คอหักเสียชีวิตขาดที่และตั้งแต่ช่วงคอไปจนถึงศีรษะก็ได้ไปพาดอยู่ตรงกระทงและชุดของผู้หญิงพอดีพอญาติของพี่ต้นทราบข่าวก็ได้เดินทางมาพร้อมกับพ่อหมอและพระจัดแจงทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็นำศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเวลากลับบ้านพี่ก็ต้องขับผ่านทางนี้เหมือนกันมีอยู่คืนหนึ่งวันนั้นพี่เข้ากะบ่ายเลิกงานประมาณ4ทุ่มกว่าๆถึง5ทุ่มพี่ก็ขับรถมาทางนี้และสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งท่าคุกเข่าอยู่ตรงเสาหลักกิโลหันหน้าเข้าเสาหลักกิโลเมตรแล้วก็บ่นพึมพำฟังไม่รู้เรื่องตรงนั้นมันมืดมากไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวด้วยความที่พี่สงสัยเลยตะโกนถามไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมผู้ชายคนนั้นก็ไม่ตอบอะไรแต่ด้วยความที่ระยะไม่ห่างกันมากมันทำให้ได้ยินว่าผู้ชายคนนั้นพูดว่าอะไรเขาพูดว่าผมขอโทษพูดวนไปวนมาอยู่แค่นี้พี่ก็เลยคิดว่าต้องเป็นคนสติไม่ดีแน่นอนแต่ก็เอะใจอยู่ว่าเสื้อผ้าชุดนี้มันคุ้นตาจัง
จึงหันไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปทางผู้ชายคนนั้นเพื่อจะดูว่าเป็นใครพอจังหวะที่หันไปผู้ชายคนนั้นก็หันคอกลับมาเวลาคนเราหันคอกลับมาก็จะต้องหันหัวไหล่มาด้วยเล็กน้อยแต่ผู้ชายคนนี้กลับหันมาแค่คอแล้วคอก็ห้อยตกลงมาที่ด้านหลังแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็พูดว่าผมขอโทษซ้ำไปซ้ำมาตอนนั้นพี่จำได้แม่นเลยว่าต้องเป็นพี่ต้นแน่ๆด้วยความกลัวและตกใจจึงบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยพอเจอเหตุการณ์นี้ทำให้พี่คิดว่าพี่ต้นยังไม่ไปสู่สุคติจึงโทรไปเล่าให้แม่พี่ต้นฟังพอพูดจบแม่พี่ต้นก็ร้องไห้เลยแม่พี่ต้นบอกว่าเมื่อวันก่อนก็ฝันว่าพี่ต้นมาหาในสภาพเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่มาในความมืดจนมองไม่เห็นอะไรแล้วมาพูดกับแม่ว่าแม่ต้นรู้แล้วล่ะว่าต้นไปทำอะไรให้เขาโกรธต้นมาหาแม่ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะพอสิ้นคำพูดของพี่ต้นก็มีมือยื่นออกมาจากความมืดเป็นมือที่ยาวมากมาจับที่หัวของพี่ต้นแล้วก็กระชากเข้าไปในความมืดแล้วแม่ก็สะดุ้งตื่นแม่พี่ต้นคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเอาพี่ต้นไปเป็นทาสหรือบริวารมากกว่าจะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนแน่เพราะภาพจากที่เห็นในความฝันผู้หญิงคนนี้เอามือมาจับที่หัวพี่ต้นแล้วก็กระชากเข้าไปในความมืดแม่พี่ต้นตัดสินใจเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งแล้วก็โทรตามพ่อหมอมาด้วยแม่เอาแต่ร้องไห้แล้วก็ถามพ่อหมอว่าฉันทำตามที่พ่อหมอบอกทุกอย่างแล้วแต่ทำไมมันเป็นแบบนี้อยู่พ่อหมอก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจำได้ไหมวันที่ชาวบ้านแถวนั้นเดินมาดูพวกเองที่บ้านข้าไม่มีใครกล้าเข้ามาในบริเวณบ้านข้าเลยเพราะว่าทุกคนเขาเห็นเหมือนกันหมดเห็นว่ามีคนอีกคนนึงนั่งยองๆอยู่บนไหล่ของลูกชายเองมือข้างหนึ่งปิดจมูกกับปากส่วนอีกข้างหนึ่งกำไปที่คอของลูกชายเองซึ่งผ้าถุงที่มันใส่ก็คลุมหัวลูกชายเองจนแทบจะไม่เห็นหัวเลยข้าได้บอกกับทุกคนไว้ว่าถ้าแม่ลูกคู่นี้มาอีกอย่าพึ่งไปทักหรือบอกอะไรเพราะไม่อยากให้พวกเองวิตกกังวลไปมากกว่านี้เพราะข้าคิดว่ายังสามารถช่วยได้อยู่คุณแม่นก็ยังสงสัยอีกว่าแล้วมันเกี่ยวกับห้องที่ตัวเองพักยังไงแล้วก็อยากรู้มากว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนจึงได้ไปถามคนแถวนั้นขณะที่คุณแม่นกำลังคุยกับแม่ค้าแถวนั้นก็มียายคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้ตายมาหลายสิบปีแล้วคุณแม่นจึงเดินตรงไปหายายยายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นชาวไทยใหญ่ที่อยู่บนเขารับจ้างทำงานทุกอย่างเธอใช้เส้นทางนี้กลับบ้านทุกวันวันนั้นมีกลุ่มคนเมาตั้งวงกินเหล้ากันอยู่ประมาณ 7-8 คนมาดักฉุดเธอเพราะเธอเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างสวยเธอแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปใส่ผ้าถุงเสื้อคอกลมพวกมันได้ทำการรุมข่มขืนผู้หญิงคนเดียวแต่พวกมันไม่ได้ฆ่าเธอหลังจากข่มขืนเสร็จแล้วพวกมันก็แยกย้ายกันหนีโดยทิ้งผู้หญิงคนนี้ไว้ข้างทางเธอก็พยายามตะเกียกตะกายเพื่อจะขึ้นมาบนถนนแต่ด้วยความที่ร่างกายบอบช้ำมากทำให้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ขาดใจตายจนบ่ายของอีกวันถึงจะมีคนมาเห็นสภาพศพของเธอผ้าถุงหลุดเสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ยหมดเธอน่าจะตายด้วยความทรมานทำให้วิญญาณไปไหนไม่ได้เหมือนกันคุณแม่เลยคิดต่อว่าและก็คงจะบังเอิญจังหวะที่พี่ต้นมาปัสสาวะตรงนี้คงเป็นช่วงที่พี่ต้นดวงตกด้วยเห็นพี่ต้นเป็นผู้ชายคงจะโกรธแค้นมากก็เลยตามพี่ต้นไปเพื่อจะเอาไปอยู่ด้วยหลังจากที่คุณแม่นประติดประต่อเรื่องทั้งหมดแล้วก็ไม่คิดสงสัยอะไรและหลังจากวันนั้นคุณเม่นก็ไม่กลับมาที่พักที่โรงแรมแห่งนี้อีกเลยแม้ว่าจะต้องมาทำงานแถวนี้ก็ตาม
อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน